มารีวิวแล้วกันเนาะแหวนยิงธนูเขาเขาแรมลุกเขาสัตว์แล้วกันของนายโยงแกส่งมาให้หน่อยหน้าตามันนี้ลองจับกว่าดูคร่าวๆแล้วกันเพราะเดี๋ยวก็ตัดภาพไปดูทายๆไปดูเองตอนยิงอะไรเงี้ยนะก็งานก็ผมว่างานความละเอียดน่าจะประมาณ 90% เหลี่ยมกับการเก็บงานบางจุดอาจจะยังไม่ได้แบบเป๊ะมากๆแต่ว่าไม่มีผลกับการใช้งานเลยนะเท่าที่ลองใส่อะไรดูก็เก็บงานไม่เงาก็คือความหมายคือแบบอย่างช่วงด้านในเนี่ยเขาไม่ได้ขัดเงาซึ่งมันก็ไม่จำเป็นนะเพราะเราก็ยิงไปมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานขอบวงขอบแหวนอะไรเงี้ยนะโย่งแกก็จัดการมาให้ได้โอเคเลยอันนี้ตัวที่แกส่งมาให้ผมเทสเนี่ยมันหลวมไปหน่อยก็หลวมมันก็ทำให้ผมยิงลำบากนิดนึงแต่ว่าใช้งานดีเสียบง่ายหมุนง่ายแล้วก็ปีกกว้างดีทำให้เวลายิงแล้วมันไม่เจ็บนิ้วเท่าบางแหวนปีกมันสั้นตรงนี้นะมันก็จะไม่กันนิ้วโป้งมากใช่ไหมบางคนก็ถนัดบางคนไม่ถนัดก็แล้วแต่นะตอนนี้ยิงโอเคยิงให้ดูชุดหนึ่งแล้วก็ไปดูกันเองว่าที่เหลือพาร์ทท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวตัดแทรกให้ดูว่ามันเป็นยังไงก็ไปดูกันเองผมว่าด้วยราคาที่ผมทราบราคามาผมก็ช็อกเหมือนกันเพราะมัน500บาทแต่เป็นเขาสัตว์ซึ่งถูกโคตรๆอ่ะสำหรับใครจะซื้อแหวนนี่คือแบบซื้อไว้สักอันก็คุ้มอ่ะไม่ปักปักได้ก็เทมได้จริงยิงง่ายปล่อยสายเคลียร์ไม่มีปัญหาเหมือนแหวนเลยก็เนื่องจากมันเป็นเขาสัตว์ก็ด้วยราคาเนี่ยมันก็ไม่ต้องกลัวแตกในระยะเวลาสั้นยกเว้นจะทำหล่นกระแทกกันนะยิงลูกใครหักหรือเปล่าประมาณนี้นะก็ยิงดีนะเคลียร์ดีถูกเบาแต่ผมต้องไปแก้กันเพราะว่าอันนี้หลวมไปหน่อย